ดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟลีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรับว่านะคะหลายคนนะคะที่เป็นแม่บ้านเจอปัญหาแน่นอนค่ะคราบเครอะคราบสกปรกนะคะบนเตาแก๊สนะคะวันนี้นะคะก็เอาเคล็ดลับดีๆมาฝากแล้วมาบอกต่อกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับดีๆกันนะคะเคล็ดลับดีๆกันนะคะก็คือให้เราหาน้ำนะคะน้ำเปล่าอันนี้ผสมไว้บ้างแล้วบางส่วนนะคะและเศษกระบูเก่านะคะที่เราใช้แล้วนะคะโดยที่เราจะใช้เศษสบู่เก่านี่แหละค่ะที่เราใช้หมดแล้วนะคะเอามาขยำนะคะกับน้ำแล้วก็ในส่วนของสก๊อตไบรท์แล้วเดี๋ยวเราไปเช็ดทำความสะอาดในส่วนเตาแก๊สกันค่ะทีนี้หลังจากเราเช็ดมาเรียบร้อยแล้วเนาะนี่นะคะเราก็มาเช็ดทำความสะอาดกันค่ะคราบมันนะคะคราบเครอะต่างๆนะคะออกหมดแน่นอนนะคะนี่นะคะทำง่ายๆนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเศษสบู่เก่าเราไม่ต้องทิ้งเห็นไหมคะออกเหมือนน้ำยาราคาแพงเลยนะคะเราจะเช็ดกันไปเรื่อยๆนะคะส่วนตรงนี้เราก็ไปแช่นะคะในส่วนของน้ำสบู่กันค่ะนะคะไปแช่นะคะก็จะช่วยให้ตรงนี้นะคะสะอาดใสแวววาวเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำกันไปเรื่อยๆนู้คือให้เห็นจริงอะว่าใช้งานได้จริงนะคะพูดง่ายๆเศษสบู่เหลือเก่านะคะอย่าทิ้งนะคะมันช่วยได้เยอะเลยนะคะเห็นไหมนะคะเห็นไหมเห็นไหมครับมันไม่เหลือเลยนะคะค่ะทีนี้ด้านข้างนะคะบางครั้งก็เป็นเหมือนกันนะคะก็นี่แหละค่ะชุบค่ะเห็นไหมคะหมดเลยนะคะเห็นไหมนะคะหมดเลยไม่เหลือเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเช็ดกันต่อไปต่อเนื่องเพราะมันจะเช็ดนานมากๆนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมเราก็เช็ดกันนะคะต่อไปเรื่อยๆนะคะหมดจนไม่เหลือนะคะเอาล่ะทีนี้ด้านฝาก็มีเดี๋ยวก็ต้องเช็ดกันไปอีกนะต้องใช้แป้งไงนะคะฝาก็สกปรกเราก็ใช้น้ำสบู่นี่แหละค่ะคุ่ๆๆๆอย่างนี้นะคะก็แววนะคะเดี๋ยวขอทำไปเรื่อยๆนะคะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าหลังจากทำกับน้ำสบู่แล้วเป็นอย่างไรค่ะแค่นี้นะคะเราก็ได้เตาแก๊สนะคะปราศจากไขมันเลยนะคะเป็นวิธีทำความสะอาดเตาแก๊สแบบง่ายๆนะคะแบบนี้นะคะใครที่สบู่เหลือใช้นะคะอย่าทิ้งแม้แต่ก้อนเล็กก้อนน้อยก็ตามนะคะเอามาทำประโยชน์ได้เยอะมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงาน Lovely Home ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Lovely Home ด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะ